ถือเป็นเรื่องราวน่ายินดีเปิดความสุข6คนดังในวันแต่งงานทำเอาหัวใจกระชุ่มกระชวยไปตามๆกันนะครับแต่ละคู่มีการจัดงานสุดพิเศษตามแบบฉบับของตัวเองมีทั้งงานวิวาห์ที่ทันสมัยและย้อนยุคบรรยากาศจะโรแมนติกขนาดไหนไปชมกันเลยครับคู่ที่6ปอยตรีชดาและโอภควางดงามดั่งกิ่งทองใบหยกครับจูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีโบราณบ่าบ่าย่าหยาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีเสน่ห์มากๆได้กลิ่นอายของความคลาสสิกและความรักที่ฟุ้งไปทั่วทั้งงานนะครับจนปอยถึงกับหลั่งน้ำตาระหว่างทำพิธีด้วยความปลื้มปิติเพราะในที่สุดความฝันที่อยากแต่งงานมีครอบครัวก็กลายเป็นจริงและใดๆก็คือปอยในชุดเจ้าสาวท้องถิ่นโบราณนั้นสวยมากครับสวมมงกุฎทองคำสุดอลังการแต่งหน้าย้อนยุคเก็บดีเทลดีจริงๆคู่ที่5ปายสิตางและนิคธนิกจัดงานมงคลสมรสแบบคริสในโบสถ์ครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขเรียบง่ายห้อมล้อมไปด้วยครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาทั้งแลกแหวนและให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปเป็นโมเมนต์ซึ้งกินใจมากทำเอาปายแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับเช่นเดียวกับเจ้าบ่าวที่สุขล้นสุดๆครับคู่ที่4แพทริเซียกูดและโน้ตวิเศษงานมงคลสมรสสุดอลังการภายใต้ธีมคอนเซปต์ Our Summer in the Garden ตกแต่งสถานที่เนรมิตให้กลายเป็นสวนเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ครับที่สวยงามและอบอุ่นแถมยังมากล้นไปด้วยซีนประทับใจเรียกน้ำตาแห่งความสุขได้ตลอดทั้งงานโดยเฉพาะโมเมนต์ที่คุณพ่อเดวินนั้นส่งแพทริเซียลูกสาวสุดที่รักให้กับเจ้าบ่าวพร้อมกับอวยพรซึ้งๆจนแพทนั้นร้องไห้ออกมาด้วยความปลาบปลื้มใจครับคนในงานเองก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวเหมือนกันคู่ที่4นัทนิชชาและอนันดาเอเวอริงแฮมลั่นระฆังวิวาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฟิลเหมือนพาเพื่อนๆคนสำคัญมาดินเนอร์ร่วมกันในสวนสนุกสนานเป็นกันเองและมีความสุขมากๆครับทำเอาเจ้าบ่าวนั้นถึงกับอ่อนไหวน้ำตาคลอเบ้าอยู่หลายจังหวะตื้นตันใจจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจากคนที่ไม่คิดจะแต่งงานแต่พอมาเจอกับนัทความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนไปครับทุกอย่างนั้นเป็นคำตอบที่ใช่หมดโรแมนติกจับใจเลยแหละครับคู่ที่2พราวฟ้ากรัญชิดาและเสี่ยโบ๊ทณัฐเดชสุขเกินต้านทุกโมเมนต์กับงานวิวาห์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาแห่งปีบอกเลยว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นทำกันบ้านมาดีครับวางแผนเตรียมงานได้อย่างสวยงามอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักและความหรูหราจัดเต็มในทุกช่วงเวลาและที่พีคที่สุดก็เห็นจะเป็นช่วง after party นี่แหละครับที่สนุกเฮฮาล้นลากันสุดเหวี่ยงเป็นงานแต่งที่ครบรสหลากอารมณ์หวานซึ้งและก็แฮปปี้กันทั่วหน้าคนที่1เอมมี่อมรวรรณและเต๋าเอกพงศ์ครับงานแต่งแบบตัวแม่จะแคร์อะไรเป็นเจ้าสาวยุค 5G ที่แซ่บมากๆยกขันหมากไปสู่ขอเจ้าบ่าวเลยแหละครับโดยเจ้าสาวนั้นรำหน้าขบวนขันหมากท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานแต่ละประตูเงินประตูทองท้าทายสุดๆแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่าเอมมี่นั้นก็มีความสุขมากยิ้มแก้มปริตลอดทั้งงานครับด้านเจ้าบ่าวพอเห็นเอมมี่ยกขันหมากมาก็ทำเอาน้ำตาไหลไม่หยุดปลื้มมากบอกเคยรักยังไงต่อจากนี้จะรักให้มากขึ้นห่วงใยให้มากขึ้นครับ